สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการระบาดของไวรัสโครโรนาซึ่งระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราจะมาดูตามดูว่านะครับการประเมินจำนวนผู้ป่วยกับผู้เสียชีวิตจากคลิปคำถามคำตอบครั้งที่231นั้นมีผลเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีการระบาดที่รุนแรงกว่าที่ผม คาดประมาณเอาไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลการเฝ้าระวังของ WHO นะครับเราจะมาดูว่าข้อมูลการเฝ้าระวังของ WHO บอกอะไรเราได้บ้างนะครับสำหรับการประมาณนะครับจำนวนผู้ป่วยผู้เสียชีวิตจากไวรัสโครโรนานะครับซึ่งผมคาดไว้อยู่ที่นะครับในวันที่35นั้นจะเป็น1นะครับ16 นะครับหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกนะครับปรากฏว่าปรากฏการจริงก็อยู่ที่นะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสองสามแปดนะครับผู้เสียชีวิตก็นะครับสามร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็ผมประมาณไว้ที่สามร้อยห้าสิบห้านะครับอ่าการประมาณตัวนี้นะครับอ่าต่ํานะครับถ้าประมาณผู้ป่วยนั้นต่ำกว่าอ่าเหตุการณ์จริงอยู่2.7%และประมาณการตายนั้นต่ำกว่านะครับห 69%นะครับทีนี้นะครับผมก็ขอสรุปนะครับว่าไอ้ที่เราประมาณกันไว้นะครับเมื่อข่าวที่แล้วนั้นนะครับต่ำกว่าเป็นจริงดังนั้นอพอประมาณใหม่นะครับโดยใช้ข้อมูล15วันนะครับนำข้อมูลตัวนี้แหละวิเคราะห์อ,อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่านะครับประมาณผู้ ป่วยนะครับใน1ปีนะครับน่าจะอยู่ราวๆนะครับหนึ่งหมล้านนะครับก็ยังคงเท่าเดิมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับและผู้เสียชีวิตก็ผมประมาณไว้ที่2องแสนนะครับก็ปัดขึ้นปัดลงก็ประมาณนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากที่ประมาณเอาไว้และก็ตัวคาดการใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูว่านะครับ ผมปรับวิธีการนะคร,รับนำข้อมูลเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่วันนั้นาการประมาณค่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการประมาณนะครับดังนั้นนะครับก็คอนเฟิร์มได้ว่านะครับที่เราประมาณเอาไว้นั้นไม่สูงครับหรือสรุปได้ง่ายว่าต่ำนะครับต่ำกว่าเหตุการณ์จริงนะครับ ดังนั้นก็คือตัวนี้อาจจะเป็นมินิมัมนะครับแต่เมื่อไหรที่มันเป็นแมกซิมัมก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของโลกนั้นอาจจะลดลงก็ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับเมื่อเปลี่ยนข้อมูลในการวิเคราะห์แล้วนะครับเราก็จะได้ผลการวิเคราะห์ที่ต่างออกไปนะครับเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นโมเดลเมื่อวันที่สตัวนี้เป็นโมเดลเมื่อวันที่สี่นะครับ มี15วันตัวนี้14วันนะครับอันนี้นะครับก็คือผู้เสียชีวิตตัวนี้เป็นผู้ป่วยนะครับเมื่อพิจารณาจากกราฟนะครับจากสมการเมื่อกี้ก็จะเห็นว่านะครับข้อมูลใหม่นั้นนะครับทำให้การประมาณนะครับการระบาดของไวรัสเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าเส้นมันขยับขึ้นนะครับ เมื่อดูที่การตายก็ขยับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าการระบาดของไวรัสโครโรนานั้นยังเป็นอยู่ในภาวะฉุเฉินและก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ายังไม่มีสายว่าจะดอบลงนะครับทีนี้นะครับถ้าหากประมาณตรงออ,อัตราตายนะครับก็เพราะว่ายังคงอยู่ที่1.8% เช่นเดิมหรือมีการตาย18รายจากผู้ป่วยทั้งหมด1,000รายเช่นเดียวกันครับอดอกลงมานิดนึงนะครับดอบลงมานิดนึงนะครับจากโมเดลเมื่อวันที่3ปรับเป็นปัจจุบันนะครับจาก18.15เป็น18.06นะครับซิกเิฟิเค้์เหมือนกันครับทีนี้นะครับข้อมูลนะครับเนื่องจากว่า WHO ก็ประกาศให้ไวรัสโครโรนานั้น เป็นภาวะฉุเฉินทางด้านสุขภาพของโรคแล้วนะครับเขาก็มีเว็บไซต์มีข้อมูลนะครับต่างๆเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็าจะมาดูว่าการรายงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีรายงานทั้งโลกแล้วก็ตัวประเทศจีนนะครับแล้วก็นอกจีนนะครับก็มีรายงานนะครับผมก็เอาข้อมูลการเฝ้าระวังของการระบาดไวรัสโคโรนา ของจีนนะครับจำแนกรายจังหวัดจาก WHO นะครับแล้วก็ลองมาวิเคราะห์คู่กับข้อมูลพื้นฐานทางด้านพื้นที่นะครับเช่นระดับความเป็นเมืองความเป็นชนบทนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรที่ตรงข้ามกัน,นครับถ้ามีความเป็นเมือง100%อย่างเช่นมาเก๊าจะเห็นว่าความเป็นเมือง100%นะครับรูโรก็จะเป็นศูนย์นะครับจะเป็นส่วนกลับกันนะครับผมก็เอามาดูทั้ง2ด้านนะครับ จะได้เปรียบเทียบกัน Population ก็คือจำนวนประชากรเป็นล้านครับจำนวนประชากรเป็นล้านนะครับแล้วก็ a r e a ก็คือตารางกิโลเมตร Density ก็คือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่น,จำน,นจำนวนประชากรต่อต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรนะครับนี่คือความหนาแน่นทีนี้นะครับมาดู Descriptive ของข้อมูลนี้นะครับ จะมีข้อมูลที่วิเคราะห์อ,อยู่34พื้นที่นะครับเป็นระดับจังหวัดแล้วก็เมืองใหญ่ๆนะครับอ,อันนี้จะเห็นว่ามีลักษณะข้อมูลค่อนข้างที่จะมีหน่วยเยอะในกรณีเช่นพื้นที่นะครับทีนี้มาดูที่ correlation บ้างนะครับเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ correlation นะครับ illness ก็คือการเจ็บป่วยนะครับ iron ก็คือตัวอะไรครับ จำนวนผู้ป่วยนะครับเทียบกับประชากรล้านคนครับอันนี้นะครับจำนวนผู้ป่วยเทียบกับประชากร1ล้านคนหมายความว่าจำนวนผู้ป่วยต่อประชากร1ล้านคนนะครับจะเห็นว่ามีาค่า correlation นะครับระหว่างจากผู้ป่วยนะครับจุดเก้านะครับก็คือ,อเป็นตัวแปรเดยียวกันครับทิ้งปรับหน่วยจากเดิมที่นับเป็นจํานวนคน นะครับมาเทียบกับจํานวนประชากรในพื้นที่ว่านะครับประชากรในพื้นที่1นล้านคนนั้นจะมีผู้ป่วยอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือเป็นตัวแทนนะครับจะเห็นว่าไม่สิ gnificant เลยครับนะครับไม่สิ gnificant กับเขตเมืองเขตชนบทจํานวนประชากรก็ไม่ซิกแล้วก็นะครับพื้นที่ก็ไม่ซิกเดนซิตี้ก็ไม่ซิกนะครับหรือจะดูที่จํานวนผู้ป่วยนะครับจํานวนผู้ป่วยก็จะ มี s i gnificant กับตัวจำนวนผู้ป่วยต่อล้านคนนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่เรา transform มานะครับดังนั้นก็ s ิ gnificant เฉพาะตัวของมันเองนะครับพอดูที่เขตเมืองเขตชนบทจำนวนประชากรพื้นที่หรือความหนาแน่นก็ไม่ซิกเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะนี้เราก็มาดูนะครับตัว scatterplot นะครับระหว่าง density กับ unit นะครับ จะพบว่านะครับมี2จุดที่กระเด็นออกมาเลยนะครับ density กับ unit ก็คือจำนวนผู้ป่วยกับความหนาแน่นของประชากรนะครับจะเห็นว่าตัวเปยหูเปยนะครับหูเป่ยนั้นโดดมาเลยนะครับก็คือเป็นตัวจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหนักครับก็คือเป็นต้นตอของอโคไวรัสนะครับ จะสูงมากนะครับขณดเดียวกันนะครับตัวฮ่องกงเองก็เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงมากครับประมาณ6ล้านขึ้นไปครับหล้านคนต่อตารางกิโลเมตรดังนั้นก็ถือว่าโดดออกมากนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดู descripti v e ของอ unit กับ density จะเห็นว่านะครับตัวหูเเ่ยนะครับนะครับมี จำนวนผู้ป่วยนั้นมากกว่าอันดับที่2นะครับสูงถึง14เท่านะครับขณะเดียวกันที่ความหนาแน่นนะครับของฮ่องกงนะครับก็มีความหนาแน่นมากกว่าอันดับที่2องถึง1184เท่านะครับดังนั้นต่างกันเยอะมากครับผมก็เช็คตัวเลขดูครับนะครับก็ยืนยันว่าผมไม่ได้คำนวณผิดนะครับเพราะว่าพอตัวเลขมันโดดผิดปกติอย่างนี้ผมก็ กับเช็คดูข้อมูลนะครับก็ยืนยันว่าความหนาแน่นของประชากรที่ฮ่องกงสูงจริงๆนะครับก็คือตัวเลขไม่ได้ผิดนะครับทีนี้มาดูที่ตัว descriptive นะครับดูความสกิลเน t กับคูโทซีนะครับก็ชัดเจนครับว่าเบโด่งนะครับจะเห็นว่านี้นะครับ e กิลเนตห้าคูโทซีส34ี่นะครับตัวนี้ตัวจำนวนผู้ป่วยนะครับก็คือ สกูเนตห้าและก็คุูโตซิตอยู่ที่32มสถึงสานะครับ uh, ดังนั้นก็ถือว่ามีข้อมูลมีความเบค้ความโด่งในตัวแปรจํานวนผู้ป่วยและก็จํานวนผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนและกล็ตัว density หรือความหนาแน่นนะครับทีนี้มาดูที่คอร์เ t i o n บ้างถ้าเกิดเราตัดนะครับเปยออกไปกับฮ uh, ่องกงครับนะครับ uh, ดังนั้น n จะเหลืออยู่ที่32ครับ พอ n ที่เหลือที่32นะครับจะเห็นว่า,อ,าอันนี้ก็ไม่พบครับนะครับความเป็นเมืองไม่พบความสัมพันธ์กับจํานวนผู้ป่วยแต่สัมพันธ์กับป๊อนะครับที่เอือก็ไม่ซิกอีกพอมาดูที่มีรนอนจําจนวนผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนครับเพราะว่า significant ที่ความเป็นเมืองครับความเป็นชนบทแล้วก็ตัวเขตพื้นที่แล้วก็ density นะครับ population ไม่ซิกนะครับ นั่นหมายความว่าจำนวนผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนนั้นนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเขตเมืองครับและก็มีความสัมพันธ์เชิงลบกับเขตชนบทแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวพื้นที่ครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าพื้นที่จังหวัดไหนมณฑนไหนมีพื้นที่กว้างนะครับจำนวนผู้ป่วยต่อประชากร ประชากรล้านคนก็จะน้อยลงครับลดลงนะครับหรือจะดูที่ความเดนซิตี้คือความหนาแน่นจะพบว่าจำนวนผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเดนซิตี้หมายความว่าถ้าเกิดมีความหนาแน่นของประชากรมากเขาก็จะมีจำนวนผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนสูงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้จากข้อมูลนะครับทีนี้นะครับก็มาดูที่ตัว อ่าอิตกับอ่าอิเนตอ่าจำนวนผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนจะพบว่าตรงหูเป่ยนั้นดีดตัวออกไปเลยนะครับอ่าดังนั้นนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเราตัดออกไปเราจะเห็นภาพนะครับอย่างที่เราตัวเห็นตรงนี้นะครับตัดออกไปทีนี้ถ้าเราไม่ตัดนะครับเราก็จะมาดูนะครับทีนี้เคสเหลือที่32ก็คือตัดเฉพาะหูเป่ยแต่ว่าอ่าตัวอะไรครับ ฮ่องกงยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัดหูเปิดไปแล้วเหลือ,อนำนะครับของฮ่องกงเข้ามานะครับก็จะพบว่านะครับความหนาแน่นไม่ซิกนะครับความหนาแน่นไม่ซิกแต่ว่าความเป็นเมืองความเป็นชนบทซิกแล้วก็ขนาดพื้นที่ก็ซิกอยู่นะครับแต่เดนซิตี้ไม่ซิกแล้วนะครับเพราะว่าเราตัดออกไปเฉพาะหูเปิดแต่ว่าฮ่องกงยังอยู่นะครับ ดังนั้นตัวฮ่องกงเองนะครับมีผลต่อการวิเคราะห์ตัว density นะครับว่าจะซิกหรือไม่ซิกนะครับทีนี้ผมก็ขอสรุปแล้วกันนะครับการวิเคราะห์พื้นฐานนี้นะครับถ้าเกิดเราตัด Out ไราอุ c เคสออกไปเราก็พบในยะดสำคัญทางสิติครับบางประเด็นะนะครับดังนั้นผมก็ขอสรุปนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องการระบาดนะครับผมก็ยืนยันว่า การระบาดของไวรัสโครโรนามีความรุนแรงกว่าที่เ,เราคิดเอาไว้นะครับหรือเราประมาณเอาไว้เราประมาณเอาไว้ที่1น0 0งนะครับผลก็อยู่ที่ห0 0่0ไปปลายนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือ1 7 0 0ต้นๆน,น,นะครับดังนั้นก็ประเมินต่ำกว่านะครับความจริงอยู่2.7%นะครับต่ำกว่า2 7นะครับน้อยกว่าความจริงอยู่2.7%นะครับทีนี้การระบาดของไวรัสโครโรน,นานั้น เราค้นพบว่านะครับจากข้อมูล WHO กับข้อมูลของวิกิพีเดียนะครับ uh, WHO ก็คือข้อมูลการระบาดหรือข้อมูลฟระบังของไวรัสโคโรนาแล้วก็ตัววิกิพีเดียก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเช่นขนาดพื้นที่ประชากรความหนาแน่นนะครับ uh, ซึ่งเราก็พบว่านะครับการระบาดของไวรัสโคโรนานั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหนาแน่นของประชากร แล้วก็พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงและมีความสัมพันธ์เชิงลบก,กับขนาดพื้นที่ของจังหวัดหรือมณฑลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพื้นที่หรือจังหวัดมณฑลมีพื้นที่ใหญ่โตนะครับจำนวนนะครับผู้ป่วยต่อประชากรล้านคนก็จะมีจำนวนน้อยนะครับมีทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นก็สรุปครับถ้าผ,ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองครับ นะครับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือชุมชนที่หนาแน่นนะครับผมก็แนะนําว่าให้ระมัดระวังตัวและก็ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราะว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะติดเ,เชื้อไวรัสโครโรนานะครับดังนั้นก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษครับถ้าสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ